สาวอีสานร้านพะแล่สวัสดีจ้ามื้อนี้ร้านพะแล่มีเมนูมาสู่พี่น้องเบิ่งอีกแล้วจ้ามื้อนี้ร้านพะแล่สิเฮ็ดไก่ต้มน้ำปลานะจ๊ะเนาะไก่ต้มน้ำปลาสีงามๆหอมๆแบบนี้จ้าเดี๋ยวเราไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยจ้าร้านพะแล่ต้มน้ำฮ้อนแล้วนะจ๊ะเนาะในนี้ก็สิมีน้ำปลาซอสหอยรสดีนั่นจ้ะเนาะน้ำตาลจ้ะใส่ลงไปเลยตามแรกก็สิใส่ตังโอลงไปน้ำจ้ะคุณชายจ้ะให้มันหอมนะจ๊ะเนาะน้ำตาลจ้ะให้ไก่มันสีงามจ้ะใส่ซีอิ๊วหวานลงไปน้ำมันก็จะแดงนะจ๊ะเนาะไก่มันก็จะสีสวยหลังแรกก็ต้มไว้ให้น้ำมันฮ้อนแล้วจะเนาะหลังแรกก็จะเอาไก่ใส่มันนี่นะแรกเอาน่องมันนะจ๊ะน่องไก่ตีสะโพกเฮ็ดง่ายๆเลยจ้ะเดี๋ยวร้านพะแล่ขอเพิ่มน้ำปลาลงไปนิดนึงมันจะเนาะให้มันหอมกินน้ำปลาทำแรกก็เสียวไก่ใส่ตอนนั้นจะเนาะน่องไก่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวเขาไปกลับเอาแล้วจ้ะเนาะน้ำมันท่วมเพราะเป็นยางจ้ะเดี๋ยวร้านแรกปิดฟ้าไว้เลยจ้ะทีนี้อย
เดี๋ยวเขามาเบิ่งกันอีกเทื่อนึงจากตอนกลับมาจะเนาะเดี๋ยวร้านพระแดดกลับใกล้มาจากที่ไหนร้านพระแดดตรงไปประมาณหามาที่เรามาจะเนาะผู้ใดมักสีให้มันเป็นแดงๆนะจ๊ะเนาะก็เอาซีอิ๊วใส่อีกจ้ะปิดฝาไว้เลยดิต้มไปอีกประมาณหานาที6นาทีนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวมันสุกแล้วเดี๋ยวร้านพะแล้ให้เบิ่งอีกเทื่อนึงจ้ะร้านพะแล้ก็ขอบคุณคนที่กดเข้ามาเบิ่งนะจ๊ะเนาะกดติดตามจ้ะร้านพะแล้ก็ขอบคุณหลายๆจ้ะสุกแล้วจ้าที่นี่เนาะร้านพะแล้ก็สิตักใส่จานให้เบิ่งจ้าเห็นบ่จะแซ่บบ่ได้กลับให้เบิ่งโอ้น้ำกระเด็นเลยจ้ะได้ตักใส่จานไปนะจ๊ะเนาะแกะได้จ้ะนี่ร้านพะแล้ให้เบิ่งนี่เป็นได้จ้ะตาแซ่บบ่จังได๋ก็ลองเฮ็ดกินเบิ่งนะจ้ะเนาะเฮ็ดง่ายๆจ้ะหอมหอมจ้ะหอมขนาดเลยเดี๋ยวร้านพะแล้ขออนุญาตเอาไปกินก่อนนะจ้ะเนาะเดี๋ยวจังได๋ก็ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า